พอพ่อบรรหารไม่อยู่แล้วนะครับแน่นอนความเชื่อมั่นหรือว่าความหนักแน่นทางการเมืองก็อาจจะไม่สามารถส่งต่อได้เพิ่งเอาคนรุ่นใหม่เอาลูกนายบรรหารขึ้นมาไม่ได้แปลว่าคุณจะทำได้เหมือนนายบรรหาร1สมองกับ2มือที่มีอยู่ผมจะทุ่มเททุกอย่างที่มีดูแลรักษาบ้านหลังนี้จะไม่ให้คนพูดว่าทำไว้ดีสมัยพ่อแล้วเจ๊งสมัยลูกจะไม่เกิดขึ้นการที่จะเป็นนายกไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันต้องทั้งเก่งและเฮงบวกกัน